เปอร์โย3008นั้นเปิดตัวในฐานะโมเดลแรกหลังการคว้าสิทธิ์ในการทำตลาดของ MGC Asia นะครับและก็ทำตลาดมาประมาณ2ปีกว่าแล้วและถึงเวลาของการ Minor Change ซึ่งนี่คือโฉม Minor Change ของเจ้าเปอร์โย3008พระเอกของเปอร์โยในวันนี้จุดใหญ่ใจความของการ Minor Change ครั้งนี้ก็คือการตัดรุ่นย่อยเหลือเพียงรุ่นเดียวนะครับนั่นคือรุ่นอลัวนะครับราคาอยู่ที่ 1,689,000 บาทถือว่าลดลงกว่าเดิม 30,000 บาทเพราะอะไรง่ายๆครับเขาตัดในส่วนของแพ็กเกจที่เป็นการบำรุงรักษาออกไปแยกออกไปต่างหากซึ่งก็คือคุณต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มเท่ากับว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการลดราคาหรือปรับเพิ่มราคาแต่ประการใดนะครับแค่แยกส่วนในส่วนของการเซอร์วิสออกไปนะครับในแง่ของตัวรถเปลี่ยนแปลงใหม่ชุดกระจังหน้าทั้งหมดนี้ดีไซน์ใหม่มากครับที่เขาเรียกกันว่าลอยเขี้ยวสิงก็ไฟหน้านี่ก็ชุดใหม่ตัวฟรอนต์กริลนี่นะครับก็จะไม่มีรอยต่อใช้คำว่าตรงนี้มีรอยต่อแต่จะไม่มีเฟรมไม่มีกรอบแล้วนะครับก็ดูแล้วเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดนะครับอีกหนึ่งจุดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเอาโลโก้3008มาแปะไว้ที่ด้านหน้ารถคือถ้าได้เทียบกับรุ่นเก่านะครับคันนี้ดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้านี่เป็นชุดใหม่นะครับเป็นแบบ Full LED เทคโนโลยีนะครับและที่สำคัญคือเราจะไม่เห็นในส่วนของเจ้าไฟตัดหมอกแล้วเพราะเขาเอามาใส่อยู่ในชุดโคมไฟตรงนี้นะครับสำหรับด้านข้างนั้นก็จะยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่ประการใดล้อและยางยังเป็นลายเดิมไซส์เดิม22555 R18 นะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือการมาของเจ้าแหลกหลังคาชุดนี้ครับมีมาให้นะครับส่วนทางด้านหลังนั้นก็มีการปรับชุดโคมไฟใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นแบบ Full LED เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วเป็นสีที่ดูดันเดิมเนี่ยมันเป็นสีแดงอย่างคันนี้เป็นรถสีดำมันก็เลยดูกลมกลืนกันไปหมดนะครับก็สวยแปลกตาไปอีกแบบนึงนะสำหรับด้านท้ายนั้นก็มากับระบบฝาท้ายไฟฟ้าและมีระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะครับแต่ผมพยายามแล้วไม่สามารถนี่ฮะทั้งกุญแจก็อยู่นี่นะลองแล้วพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนี่ก็พอสมควรนะครับอาจจะยังไม่เท่ากับรุ่น5008ซึ่งถือว่าเป็นตัวแบบ7ที่นั่งก็ด้านท้ายไม่ได้มีอะไรมากนอกจากยางอะไหล่แล้วก็ชุดเปลี่ยนล้อดูแล้วก็สามารถที่จะใส่ถุงกอล์ฟผมว่าถ้าใส่ได้ใบเดียวแบบเอียงๆนะเดี๋ยวตามผมไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนครับมาดูภายในกันนะครับภายในก็เริ่มกันที่ทางด้านหลังนะครับเฮ้อเบาะโอเคนะหนังจับแล้วดูมีคุณภาพดีย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับรถคันนี้เป็นเวอร์ชั่นประกอบจากประเทศมาเลเซียนะครับภายใต้โรงงานของ PSA นะครับก็จริงๆโรงงานเดิมเขาเป็นโรงงานอาซ่านั่นแหละฮะโรงงานเดียวกันนะครับก็ดูแล้วก็โอเคดีแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเสียวอะไรถ้าสมมุติรถของครอบครัวมีเด็กนั่งนี่หักนะครับมันดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวที่เท้าแขนตรงนี้นะครับก็มีที่วางแก้วไว้อย่างนี้ก็โอเคแหละครับด้านหลังมี1ช่องนะครับสำหรับช่องเสียบ USB เป็น Type A พอเรารู้สึกว่าคันนี้เปอร์โยเป็นแบรนด์ยุโรปพลาสติกควรจะเป็นเกรดของยุโรปแต่อันเนี้ยผมจับแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับแต่ตัวหนังอะไรเนี่ยโอเคหมดการตัดเย็บก็ดูเรียบร้อยดีแต่ไม่ถึงกับเนียนคลิปนักตัวหมอนก็ถอดได้หมอนเลื่อนได้หลังเอนได้มีพื้นที่ดูแล้วก็น่าจะนั่งสบายดีนะครับแน่โอเคไปดูด้านหน้ากันเข้ามาดูในห้องโดยสารนะครับนี่คือสิ่งที่เปอร์โยภูมิใจนำเสนอมากๆซึ่งเขาเรียกกันว่าไอคอกพิทเป็นการดีไซน์มาจากห้องโดยสารของเครื่องบินหน้าจอชุดนี้บอกเลยว่าใหม่นะชุดนี้ถ้าเทียบกับชุดเก่าก็คือได้ไซส์ใหญ่ขึ้นเป็น10นิ้วนะครับส่วนจอชุดนี้เป็น 12.3 นิ้วอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับจอตัวนี้สามารถปรับได้24รูปแบบนะครับสวยงามเจ๋งโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยนะครับ
มีถือว่าเป็นจอที่มีลูกเล่นในแง่ของการดีไซน์การจัดวางต่างๆพวงมาลัยนี่ถือว่าสำคัญที่สุดอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าเขาจำลองมาจากอาศัยแรงบันดาลใจจากห้องโดยสารของเครื่องบินเพราะฉะนั้นตัวพวงมาลัยอ่ะมันจะดูต่ำกว่าปกติมันจะอยู่ในระดับเดียวกับพุงเทียบกับรถรุ่นอื่นๆเขาจะอยู่สูงกว่ากันอีกนิดนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แต่คันนี้จะลงมาค่อนข้างต่ำตรงนี้ก็ต้องทำความคุ้นเคยในการขับขี่สักหน่อยนึงทำไมถึงต้องต่ำเพื่อให้จอตรงนี้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเนี่ยมันจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับปรับได้ไหมนี่ฮะปรับได้นะครับนี่อยากให้สูงขึ้นมาแค่ไหนก็ปรับได้แบบนี้นะครับเข้าออกได้ครบถ้วนในส่วนของชิ้นงานตรงด้านนี้นะครับก็โดยภาพรวมในการประกอบผมว่าต้องเนี๊ยบกว่านี้อีกหน่อยนะครับในความรู้สึกเนี่ยคือพอปะยี่ห้อการเป็นแบรนด์ยุโรปเนี่ยความเนี๊ยบมันต้องเนี๊ยบกว่านี้ไม่รู้สิเราจับแล้วเราสัมผัสเรารู้สึกว่ายังต้องการอีกสเต็ปหนึ่งถามว่าตัวโดยตัวคุณภาพดีไหมดีนะครับนี่ตัวผิวสัมผัสอะไรเองก็ค่อนข้างโอเคปุ่มตรงนี้ใช้งานดีแล้วก็สะดวกง่ายดายผมชอบอะไรแบบนี้ที่มันไม่ต้องไปซับซ้อนอยู่ในหน้าจอคุณแค่กดหาได้เลยอีกหนึ่งจุดที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลายคนสังเกตแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามันไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆมันเป็นปุ่มนะครับโดยเฉพาะปุ่มปลดล็อกถ้าไม่คุ้นเคยเนี่ยหาไม่เจอนะมันซ่อนอยู่แบบตรงนี้นะครับแล้วก็ในตัวระบบหมุนเวียนอากาศที่เวลาเราเปิดแอร์แล้วเราไม่อยากให้อากาศเข้ามาภายนอกเนี่ยเราต้องมากดที่ตรงนี้นะแต่ข้อดีคือกดครั้งเดียวยาวเลยแล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลังนะครับมีรอบคันนะนี่นะครับแต่ว่าภาพตัวกล้องเนี่ยไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนี่ได้แค่180องศาได้ไม่เออกล้องไม่รอบคันอ่ะโอ้นี่ standard view zoom view auto mode นี่ auto mode อ่ะแล้วก็ปุ่มต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะมีทั้ง ESC off ได้นะครับแล้วก็โหมดทั่วไปโหมดหิมะโหมดลุยทรายนะครับแล้วก็โหมดอันนี้น่าจะเป็นโหมดลุยทะเลทรายกับโหมดลุยทางมัดก็คือทางโคลนนะครับนี่ปรับได้หลายโหมดเราอยู่บนถนนธรรมดาเราก็ใช้โหมดนี้นะครับคันเกียร์ดีไซน์ใหม่เฮ้ยใช้งานง่ายเดี๋ยวจะไปเล่าอีกทีนะครับตอนขับขี่นะครับตัวปุ่มเบรกมืออยู่นี่แล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขี่เป็นแบบสปอร์ตอยู่นี่แล้วก็มีสามารถเลือกที่จะเล่นเกียร์แบบเกียร์แมนนวลได้นะครับปุ่มต่างๆของตัวประโย3008เนี่ยครับตัวพลาสติกตรงนี้ผมจับแล้วผมยังรู้สึกว่ามันถ้าจะให้เป็นยุโรปอ่ะมันต้องมีเกรดที่ดีกว่านี้อีกสักสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้ในมุมผมในแง่ดีไซน์ตรงนี้กับกลายเป็นตัวมือจับเนี่ยถ้ามันมีมันไม่โล่งแบบนี้นะมันสามารถไว้ของได้โดยส่วนตัวผมชอบอยากให้มันมีตูดมากกว่ามีอะไรล่ะไม่ให้มันทะลุแบบนี้พอมันทะลุปุ๊บมันขาดอรรถประโยชน์ในแง่ของการเก็บของวางอะไรเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกนะครับตรงนี้มีที่เสียบเหมือนเป็นที่เสียบบัตรซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ใช้บางท่านอาจได้ใช้ก็ถือว่าก็จะมีประโยชน์ดีมีแพดเดิลชิปด้วยให้เล่นตรงนี้ก็เยี่ยมมีไว้ดีแล้วก็ตัวครูซคอนโทรลจะซ่อนอยู่ที่มือทางด้านซ้ายอยู่ทางด้านหลังตรงนี้แยกออกมาจากตัวปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยเอ้ยอันนี้ดีผมชอบนะครับครูซคอนโทรลอยู่บนพวงมาลัยก็ดีแต่ว่ามันจะเวลาใช้งานมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมชอบแบบที่เป็นก้านโยกตรงนี้มากกว่านะครับอีกหนึ่งจุดที่อยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของตัวแป้นเบรกแล้วก็แป้นคันเร่งผมว่ามันอยู่ใกล้กันเกินจนเกินไปสักนิดนึงนะครับมันบางครั้งเนี่ยมันเหยียบพร้อมกันได้เลยด้วยซ้ำนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันใกล้กันไปสักหน่อยแล้วก็ในส่วนของตัวฟินิชชิ่งแผ่นปิดสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ปิดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้นะครับหัวใจของเจ้าเปโย3008นั้นยังเหมือนเดิมนะครับใช้เครื่องเบนซิน 1.6 ลิตร Twin Scroll Turbo พละกำลังสูงสุดอยู่ที่167แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่ใช้งานในเจ้ามินิซึ่งเราจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอ๋อไม่ต้องแปลกใจเพราะ PSA เจ้าของเปโยเนี่ยครับเขาคือผู้ผลิตเครื่องยนต์ตัวนี้ส่งไปให้ทางมินิใช้งานเป็นการพัฒนาร่วมกันนั่นเองนะครับระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับ
ระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระ MacPherson Stud นะครับและด้านหลังพอชั่นบีมนะครับเปอร์โย3008นั้นเป็นรถแบบขับเคลื่อนล้อหน้าเพราะเครื่องยนต์ตัวนี้พัฒนาขึ้นมาสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหน้าไม่มีทางเลือกขับเคลื่อน4ล้อนะครับเลือกได้เพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นส่วนการขับขี่เป็นยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสัมผัสแรกง่ายๆเลยครับพวงมาลัยผมบอกเลยนะว่ามันมีน้ำหนักที่เบามากๆครับคุณผู้หญิงขับง่ายขับสบายแล้วก็ตำแหน่งของพวงมาลัยเนี่ยต้องทำความคุ้นเคยนิดนึงเพราะว่ามันจะอยู่ค่อนข้างต่ำครับในแง่ของช่วงล่างเซตมาค่อนข้างนุ่มเลยมาในสไตล์ของยุโรปฟีลลิ่งความรู้สึกถ้าเทียบกับรถยุโรปด้วยกันผมว่ายังไม่เท่ายังไม่หนึบยังไม่เฟิร์มไม่แน่นเท่าเบนซ์ BM หรือว่า Volvo รวมไปถึง Audi ด้วยนะครับยังไม่เท่าตัวนี้จะมาในโทนที่ค่อนข้างนุ่มครับมาลองอัตราเร่งกันดูนิดนึงครับเฮ้ยดึงดีมีจังหวะรอนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอเหมือนเทอร์โบทำงานเขาก็จะมีแรงดึงมานะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างคือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคันนี้ครับจะดูดซับแรงสะเทือนได้ดีการโยนตัวค่อนข้างน้อยนะครับการเก็บเสียงทำได้ดีตามมาตรฐานรถยุโรปครับเสียงจากเครื่องยนต์น้อยมากเสียงจากยางบนถนนที่เด้งขึ้นที่มาจากพื้นถนนมีได้ยินนะเสียงไฟเลี้ยวอันนี้ไม่ชอบโดยส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันดังไปสักนิดนึงมันน่าจะเสียงแบบผู้ดีกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่จริตของแต่ละคนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวใส่บนคอสะพานก็โอเคนะมีการโยนตัวให้รู้สึกได้ค่อนข้างชัดแต่ว่าโยนปุ๊บแล้วอยู่เลยอันนี้ถือว่าโอเคเลยการตอบสนองของคันเร่งต้องกดลึกสักนิดนึงนะครับฟีลลิ่งต่างๆเซตมาในสไตล์ของรถแบบครอบครัวครับไม่ได้เป็นรถไฮเพอร์ฟอร์มานซ์แต่ถามว่าจังหวะเร่งแซงทันใจไหมทันใจครับนี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยผมกดแบบให้มันพุ่งนิดนึงนะครับไม่ได้กดแบบหมดนะมันก็พุ่งขึ้นมาทันใจแซงได้อย่างอุ่นใจ167แรงม้าเพียงพอครับผมแล้วก็หนึ่งออปชันที่อยากพูดถึงเกือบลืมนั่นคือในส่วนของเจ้าซันรูฟครับตัวนี้เป็นซันรูฟแบบพาโนรามิกบานใหญ่เต็มนะครับแน่นอนหลายคนกลัวว่ามันจะร้อนหรือเปล่าบอกเลยนะแผ่นที่เขาปิดมาให้นี่กันความร้อนได้นี่ผมขับอยู่ในช่วงเวลาเที่ยงบ่ายๆไม่ร้อนครับโอเคเลยแอร์เย็นแบ่ง2โซนซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีในส่วนของตัวนี้ล็อกไว้ให้ด้วยนะครับคือให้อากาศหมุนเวียนเฉพาะภายในไม่มีกลิ่นจากภายนอกเข้ามานะครับอ่ะน้ำหนักเบรกได้ลองเลยเบรกกำลังดีมากเป็นฟิลยุโรปหัวไม่ทิ่มนะตะกี้กดแบบหนักๆ นิดนึงเพราะว่ามีการเบรกฉุกเฉินเฮ้ยหัวไม่ทิ่มอ่ะโอเคเลยในส่วนของระบบเสริมความปลอดภัยอาจจะให้มาน้อยไปสักนิดนึงนะครับมี Blind Spot มาให้แล้วก็มีในส่วนตัว Lane Keep นะครับซึ่งเราจะเห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้แล้วก็ ABS EBD BA ก็คือระบบมาตรฐานที่เสริมการเบรก U Design Control มีให้ครบถ้วนนะครับแต่ในส่วนของตัวฟังก์ชันที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน4ล้อไม่มีเพราะคันนี้ไม่ได้เป็นขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ขับเคลื่อนแค่2ล้อนะครับเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนโหมดสปอร์ตดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปรับแล้วเป็นโหมดสปอร์ตเฮ้ยไม่ติดแล้วโอเคโอ้เฮ้ยเสียงท่อมาเมื่อกี้ไม่มีเสียงท่อเลยตอนนี้เสียงท่อมาเสียงเครื่องได้ยินชัดขึ้นมันเป็นฟิลแบบเหมือนมินิอ่ะเฮ้ยอัตราเร่งกระฉับกระเฉงขึ้นมาแบบชัดเจนมากแต่ช่วงล่างไม่ปรับนะช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างยังนุ่มยังมาในโทนนุ่มแต่ว่าเสียงเครื่องยนต์มาการตอบสนองของคันเร่งมาไวขึ้นพ
ภาพรวมของเจ้าคันนี้มันเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างเบื่อไม่อยากได้แบรนด์ญี่ปุ่นแล้วนะครับราคาไม่ได้กระโดดไม่ได้ปีนคอนโดไปอยู่แถวแถว 3-4 ล้านแต่คุณได้แบรนด์ยุโรปนะครับจ่ายประมาณล้าน5ล้าน6แล้วก็ได้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ยุโรปแท้ๆขับสนุกแน่นอนครับทุกคนเป็นห่วงเรื่องของศูนย์บริการและก็การบริการหลังการขายจะเป็นอย่างไรราคาอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นแบรนด์ยุโรปแบรนด์เปอร์โยนี่แหละฮะในอดีตนั้นต้องยอมรับว่าค่าอะไรนั้นค่อนข้างโหดและดุดันราคาทำเอาคนที่เรียกว่าแฟนๆของสิงห์เขย่งนั้นถึงกับกระโดดหนีกันเรียกว่าหนีตายกันเลยทีเดียวแต่มาในยุคใหม่ของทางฝั่ง MGC Asia ที่เข้ามาทำครับมีการปรับในส่วนของชิ้นส่วนราคาค่าบริการต่างๆอยู่ในจุดที่ยอมรับได้นะครับด้วยราคาของตัวรถเองแพงกว่าอยู่ประมาณ 10% ค่าอะไหล่ของเปอร์โยค่าบริการต่างๆแพงกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นไม่เกิน 20% ง่ายๆว่าบางอะไหล่ชิ้นบางชิ้นส่วนเนี่ยบอก 20% ดูเหมือนเยอะแต่ถ้าเทียบเป็นชิ้นต่อชิ้นเนี่ยครับแบรนด์ญี่ปุ่นขาย400เปอร์โยขาย500แพงกว่ากัน100เดียวอย่างเงี้ยคุณยอมรับได้ไหมถ้าคุณยอมรับได้ซื้อได้ไม่ต้องกังวล นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติชมกันมาได้นะครับอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนอย่างไรหรือให้เราลองรถคันไหนแนะนำกันมาได้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้สำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันเป็นเพียงเท่านี้สวัสดีครับ